ส่วนเรื่องของโครงการไทยนิยมยั่งยืนที่ถูกวิพากษ์วิจารณ์ว่าไม่ต่างจากนโยบายประชานิยมนะคะวันนี้มีเสียงยืนยันอธิบายชี้แจงออกมาจากทางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยในฐานะที่เป็นหนึ่งในหลายหน่วยงานที่รับผิดชอบดูแลโครงการนะคะก็ออกมาชี้แจงยืนยันว่าจริงๆแล้วโครงการไทยนิยมเนี่ยจะช่วยสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนได้จริงเพราะถ้าเปรียบเทียบกับโครงการอื่นๆโครงการนี้เนี่ยจัดเจ้าหน้าที่ลงไปในพื้นที่ไปรับฟังความคิดเห็นจากพี่น้องประชาชนในพื้นที่จริงๆว่าอยากได้อะไรอยากจะแก้ไขปัญหาอะไรแล้วค่อยไปวางแผนจัดสรรนโยบายลงไปดูแลนะคะใช่เพราะว่าการที่นำนโยบายจากส่วนกลางลงไปในแต่ละพื้นที่เนี่ยอาจจะไม่ตอบโจทย์ได้ตรงกับสิ่งที่ประชาชนต้องการแต่การฟังเสียงของประชาชนก่อนอันนี้แหละน่าจะเป็นการสะท้อนแล้วก็สามารถพัฒนาพื้นที่ได้จากความต้องการของพื้นที่จริงๆและที่สำคัญหลายคนมองว่าเอางบลงไปในพื้นที่เป็นการหาเสียงหรือเปล่าก็มีการยืนยันแล้วก็เน้นย้ำอีกว่าไม่ใช่การหาเสียงแต่เป็นการพัฒนาจากพื้นที่จริงๆนั่นเองค่ะใช่ค่ะประเด็นนี้นะคะพลเอกอนุพงศ์เผ่าจินดารัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยก็พูดถึงกรณีที่นายพิสิทธิ์ลีลาวชิโรภาสอดีตผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดินวิพากษ์วิจารณ์โครงการไทยนิยมยั่งยืนว่าไม่ต่างจากนโยบายประชานิยมท่านบอกว่าเนี่ยสิ่งที่มีการกล่าวถึงเป็นเรื่องของกองทุนหมู่บ้านในอดีตที่มีปัญหาแต่ว่าตอนนี้เนี่ยรัฐบาลได้มีการดูแลและแก้ไขแล้วยืนยันว่าโครงการไทยนิยมยั่งยืนสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนได้จริงโดยจะสรุปภาพรวมทั้งหมดในวันที่22พฤศจิกายนนี้เพื่อให้ประชาชนได้รับทราบฟังการชี้แจงประเด็นนี้เพิ่มเติมจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยค่ะโครงการไทยนิยมเป็นโครงการที่ดีที่ลงไปดูความต้องการประชาชนแล้วก็ดำเนินการในนี้มีหลายกระทรวงผมยกตัวอย่างเพียง1ส่วนของกระทรวงมหาดไทยที่เราเรียกว่าหมู่บ้านละ 200,000 มีโครงการเกือบ 90,000 โครงการเราก็ช่วยดำเนินการอย่างดีตามความต้องการประชาชนเขามีข้อกำหนดว่าของบางอย่างห้ามทำเช่นการไปซื้อเครื่องรูปพรรณมาเฉยๆนี่ไม่ได้จะต้องเป็นการดำเนินการเพื่อให้เกิดความเข้มแข็งก็ดำเนินการตามในสิ่งที่ควรทำเพื่อสร้างความเข้มแข็งให้กับเขาแต่ก็ยังมาวิพากษ์วิจารณ์โดยไม่มีเหตุผลยกเหตุขึ้นมาที่ไม่ใช่แล้วมากล่าวอ้างแม้กระทั่งเหตุการณ์นี้ไม่ใช่ก็เพียงหนึ่งหรือสองก็บอกโครงการนี้ไม่ดีต้องให้ประชาชนได้มีความเข้าใจนอกจากนี้นะคะท่านยังยืนยันว่ารัฐบาลเนี่ยทำตามหน้าที่ในการช่วยเหลือประชาชนไม่ได้นำโครงการไทยนิยมยั่งยืนมาใช้หาเสียงตามที่มีกระแสโจมตีจากกลุ่มการเมืองซึ่งการดำเนินงานถ้าหากพบว่ามีการกระทำผิดก็จะดำเนินการตามกฎหมายทันทีค่ะ